คลิปนี้พาเพื่อนๆนะครับมาตามหาแชทที่เก็บถาวรใน Messenger นะครับมาดูขั้นตอนพร้อมกันได้เลยครับก็ในเวลาที่เรานะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทเสร็จแล้วกดไปที่เก็บถาวรปรากฏว่าแชทเพื่อนคนนั้นมันหายไปจากหน้าหลักใน Messenger ของเราแบบนี้ถ้าเรานะครับอยากจะเรียกคืนแชทที่เก็บถาวรให้เรากดไปที่ขีด3ขีดทางด้านซ้ายบนเสร็จแล้วให้กดไปที่จัดเก็บเราก็จะเจอแชทที่เรากดเก็บถาวรอยู่ในหน้านี้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะให้แชทนี้กลับไปแสดงผลที่หน้าหลักใน Messenger นะครับให้เรากดจิ้มค้างไว้และกดเลิกจัดเก็บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับแชทที่เราเก็บถาวรนะครับมันก็จะกลับมาแสดงผลในหน้าหลักของแชท Messenger แบบนี้เลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับในห้องแชทจะอยู่ครบถ้วนไม่หายไปไหนเลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการดูแชทที่เก็บถาวรพร้อมวิธีเรียกคืนแชทที่เราไปกดเก็บถาวรนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Bentech สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ